คิดถึงมากนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นการกลับมาจริงๆหลังจากที่เราไปอร่อยปังรายการกูชื่อรายการอะไรนะลงลิ้นลงลิ้นลงลิ้นกลับมาเหมือนเดิมแล้วคุณร้านแรก10กว่าปีแล้วแห่งย่านนี้โต๊ะซาลาเปามีชื่อภาษาอังกฤษว่าโต๊ะซาลาเปาในนี้สตรีมบันคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาดูความเด็ดของแป้งเขาที่มันนุ่มแค่ไหนไปครับความชัดเจนของนี่คืออะไรวะมันน้อยบางที่เนี่ยคุณจะเห็นแบบมันเยอะแยะมากแต่นี่คือเนื้อเยอะมากถามว่าหมูว่าทำไมบางที่ถึงใช้มันเยอะเพราะราคามันถูกแน่นอนหมูร้อยกว่าบาทมันเท่าไหร่14บาทหมูแดงที่นี่ต้องอย่างนี้ผักที่นี่ต้องแบบนี้ความกรอบของมันแก้วใช่ไหมใช่ซาลาเปามันแห้งขนมจกขนมจีบเลยเบิกตัวเจ๊นกออกมาหน่อยอย่าบอกว่าเจ๊นกมาหมูปังเป็นผู้บุกเบิกร้านซาลาเปาตอนแรกขายก๋วยจั๊บก่อนแล้วก็มาเสิร์ฟด้วยขนมจีบกับซาลาเปาค่ะทำมากี่ปีแล้วคะคุณโมก20ปีแล้วค่ะว้าวอย่าทำพึ่งเขาเลยนะจะมันไม่เรียวนะเว้ยคือมันแน่นแบบแน่นมากอ่ะแล้วข้างในมันกรุบกรอบเฮ้ยโอ้โหกุ้งกับหมูผสมด้วยกันกุ้งด้วยตาถั่วแล้วเนี่ยไม่เห็นเนื้อกุ้งเขาหรอเม็ดละกี่บาทครับเม็ดละ10บาทถูกมากถูกมากสำหรับคุณภาพแบบนี้ใช่ชอบไส้ครีมนี่สีอะไรคะสีเหลืองค่ะสีเหลืองใช่ไหมกูเรียงไส้ครีมสีนี้คืออะไรฮะตัวแดงนะตัวดำแล้วแปะกล้วยแล้วก็เปลือกใบบัวใส่แปะกล้วยบีคุณลูกละ20บาทอ่ะแต่ใส่แปะกล้วยด้วยเอาโทรศัพท์เข้าฮะหน้าร้านสบายหมดหน้าร้านสบายหมดเติมด้วยเติมด้วยอร่อยไส้ครีมคือว่าทำได้ดีก็คือว่าทีนี้ผู้ชมสปองมากเลยอ่ะซาลาเปาเนี่ยหลายร้านเนี่ยจะทำอร่อยเป็นบางไส้ใช่แล้วไม่สาขาที่ถึงทำได้ดีทุกไส้ครับเน้นแต่ละส่วนค่ะเน้นแป้งเน้นไส้ใส่ทุกส่วนค่ะว้าวดีมากจริงๆครับอ่ะรับอะไรเพิ่มไหมครับสำหรับร้านโตซาลาเปาค่ะเช่เปิด6โมงเช้าค่ะแล้วก็ปิดประมาณเที่ยงคืนปีนึงทำงานขนาดนั้นเลยฮะใช่ค่ะพอดีกับคืนขายก๋วยจั๊บด้วยอ๋อเป็นคืนขายก๋วยจั๊บด้วยตอนแรกผมนึกว่าก๋วยจั๊บเลิกขายไปเลยขาย6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนไปจับตั้งเลยไปจับไปจับตั้งเลยอยู่ถอยประตูผีนี่แหละถนนมหาชัยค่ะถนนมหาชัยครับคุณผู้ชมติดกับสน.สำราญราชพอดีค่ะมีอะไรเคลียร์กับสน.ได้ผัดไทยลุงพาค่ะร้านต่อไปลุงพานะครับคุณผู้ชมย้ำลุงพาครับไปแล้วมีคนอื่นพาด้วยไหมลุงพาผัดไทยเป็นทุกพีร้านนี้เปิดมาแล้วกว่า44ปีต้องคุณผู้ชมครับสำหรับร้านลุงพาเนี่ยนะครับตำนานนี่คือเจนที่3แล้วไปดูตำนานความอร่อยเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับเป็นรุ่นที่3แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาขายเป็นรถเข็นนะอยู่ข้างทางเมื่อกี้ผมยืนคุยกับเจน3มาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเขาชื่ออะไรเขาชื่อคุณนิกนี่คือมันกุ้งสดใส่ไข่และนี่คือห่อไข่คุณผู้ชมเส้นผัดไทยต้องมาอย่างนี้หัวงอกต้องมีนะฮะผัดไทยที่สีไม่เหม
ือนกับร้านอื่นๆเนาะเพราะว่ามันใส่มันกุ้งใช่ไหมคะกลิ่นมันกุ้งคือหอมร้อนเตือนขึ้นมาเลยผู้ชมเชื่อผมปกติกินผัดไทยอ่ะผัดไทยแบบเบสิกเลยธรรมดาเลยจะมองดูมันกุ้งดีว่ะดีว่ะมันหอมหอมมันใช่มันจริงทำไมอ่ะเอาเหรอเออบีบมะนาวไม่ต้องคุกไปหรอกนี่เด็กเสริมหล่อมากเลยผมจะขอบคุณโค้ชวันนี้นะคะที่ไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยไม่จ่ายตังค์ด้วยเดี๋ยวเจ๊ก็ตัดออกไม่เคยเปิดใจกว้างรับแล้วก็เขาผัดโดยใช้เตาถ่านอย่างเงี้ยมาตลอดระยะเวลา44 ปีซึ่งปีหน้าใช้เตาไฟฟ้าแล้วป้ายมาครับคุณเห็นป้ายนี้ป่ะนี่คือป้ายตั้งแต่วันแรกที่ร้านเปิดคุณดูนะผัดไทยซึ่งธรรมดาตั้งแต่รุ่นทวด8 บาทเฮ้ยอันนี้คือราคาสมัยก่อนย้อนเวลาไหมจะได้ถูกมึงม้วนเป็นสปาเกตตี้เลยนะครับนี่คุณผู้ชมครับมันหอมมากมึงหอมมันกุ้งเนาะผัดไทยกินร้อนๆใช่อ่ะใช่สำหรับผัดไทยลุงพาเจ้าเก่าประตูผีแช่ค่ะเราขออัญเชิญคุณนิกนะคุณนิกก็ฝากร้านผัดไทยลุงพาด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ชอบทานผัดไทยนะครับก็ลองมาทานที่ร้านได้นะครับร้านตั้งอยู่ที่ถนนมหาชัยนะครับผมเปิด10 โมงเช้านะครับถึงประมาณ2 ทุ่มครับผมหยุดวันจันทร์ครับวันเดียวนะคะมาได้เลยค่ะสำหรับผัดไทยลุงพาเจ้าเก่าประตูผีรุ่นที่3ไปกินลูกชิ้นปลาครับนี่คือลูกชิ้นปลาโอ้ยเย็นตาโฟประตูผีมีแรงแซ่บด้วยวันนี้เฮ้ยอยากกินความเด็ดดีงามของเขาคือซอสเย็นตาโฟที่ผ่านการเคี่ยวมา33 ปีคุณผู้ชมโอ้โหไรหอมมากมันหอมมากมึงแล้วรสชาติแบบกลมกล่อมมึงไม่ต้องปรุงอะไรเลยเว้ยเหรอใช่ใช่ป่ะเรียกผมมาคุยหน่อยไอ้เฮียเขาอายุเยอะแล้วลูกมึงต้องลองลูกชิ้นปลาของเขาเพราะว่าเขาเรียกว่าโอ้ยเย็นตาโฟประตูผีลูกชิ้นปลาคือแม่งนุ่มมากเลยไอ้ลูกชิ้นที่กูกินไปอ่ะนุ่มมากแล้วหอมไม่มีกลิ่นคาวเลยลองเผือกทอดของเขาหน่อยน้ำเย็นตาโฟเขามันจะมีความแบบเผ็ดนิดนึงที่สำคัญนะอีกอย่างนึงไฮไลท์ของที่นี่นะตามน้ำหวานของเขาเมื่อกี้นะเขาน้ำแข็งมาวางเสร็จปั๊บใช่ป่ะเออแล้วก็เห็นเหยื่อเลยฮะนึกว่าน้ำชาน้ำชาแน่นอนพอเทไปปุ๊บน้ำชากูไม่เข้มแล้วกูว่าแก่จัดแล้วก็กินไปจับเลี้ยงและที่สำคัญคือมันเป็นรีฟิลแก้วละ10 บาทเติมเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นจันทร์อังคารพุธเป็นจับเลี้ยงพฤหัสศุกร์เป็นแก๊กหวยเสาร์อาทิตย์นั้นก็คือรากบัวไซคือดีอ่ะเพื่อนเหยื่อหมดนี้คุณก็สามารถเติมได้อีกพวกไก่อันนี้เนี่ยลูกชายเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวไก่หรอกนะเพราะว่าไม่อร่อยพ่อเขาไปชิมร้านนู้นร้านนี้แล้วเอามาปรับคนเราอ่ะสกิลการทำอาหารมันไม่ได้อร่อยทุกคนเว้ยต้องแต่มันอยู่ความตั้งใจและความใส่ใจความหอมความเหนียวนุ่มของกระทะคือมันนุ่มคุณอร่อยกว่าใช่ไหมมันหอมแล้วกูเป็นโรคจิตอย่างนึงนะกูแพ้มากอ่ะร้านที่ใช้ใบตองเนี่ยกูเห็นแล้วกูแบบกูชอบอ่ะมึงกิมแจ้ภูเก็ตก็ใช้ใบตองไปกิมแจ้ครับขอลองกินกับซอสโดยปกติแล้วใช่ป่ะจะต้องใส่ซอสหลายอย่างเขาก็เลยเอาทุกอย่างมันมามิกในอัตราส่วนที่พอดีเปรี้ยวหวานแล้วยังได้ความหอมกระทะอยู่อารมณ์นะคล้ายๆกับน้ำจิ้มไก่ผสมกับซอสพริกเป็นสูตรลับความอร่อยอร่อยดีต่อไปน้องเล้งหน่อยดีกว่าน้องเล้งคือรสชาติอ่ะไม่ได้แบบเผ็ดปวดหัวคือแบบว่าเปรี้ยวคือทุกอย่างกำลังดีรสชาติกลางๆเดี๋ยวกูไปอัญเชิญลูกชายเจ้าของร้านออกมาหน่อยแป๊บนึงโอ้โหลูกคุณอู๋ไหมอ่ะชื่ออู๋เอ้าแหมกูชอบที่แบบลูกคุณอู๋แบบชื่ออู๋จริงป่ะอารมณ์กูนะเหมือนอะไรรู้ป่ะกูเป็นผัวน้อยอ่ะแล้วอยู่ดีผัวหลักมากูแบบกี่โมงถึงกี่โมงคะร้านนี้เปิดประมาณ8:30 9:00ถึงประมาณ5:30แล้วมันสรุปเปิดกี่โมงกันแน่ประมาณนี้แหละใกล้ๆนี่แหละอ่ะ
ถึงกี่โมงเปิดถึง 5:30 น.ครับเห็นบอกว่าเปิดฝั่งตรงข้ามด้วยขายแต่ก๋วยเตี๋ยวตั้งร้าน 4:00 น.ปิดประมาณ 01:00 น. 02:00 น.แล้วมีอีกสาขานึงที่บอกอยู่รังสิตอยู่สายไหมสายไหมกี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงนั้นประมาณบ่าย 3:00 น.ครับถึงประมาณเที่ยงคืนเดินทางยังไงครับสาขานู้นก็เรียกแท็กซี่เรียกแท็กซี่นะครับเอาง่ายคุณนอนอยู่บ้านไม่ต้องกินแรงกว่าซอยนี้คือซอยอะไรฮะซอยสำลันลาดครับสำลันลาดนะคะเลี้ยวเข้ามาประมาณกี่เมตรได้ลูกมหาชัยป่ะจากหน้าปากซอยถึงร้านเราประมาณกี่เมตรร้านแรกเลยครับร้านแรกร้านแรกเลยถนนมหาชัยซ้ายมือซ้ายมือ50เมตรต่อครับเบอร์ติดต่อหน่อยเอาเบอร์แม่นะ085 089 509 3818 3818อื่นๆใดสำคัญที่สุดตอนนี้คือเคสของคุณแม่ฮะเคสคุณแม่มากเลยอ่ะคนมีเขานี่แหละเฮ้ยจะเรียกถ่ายจิ๊บหวานไม่เขาจะไม่ได้ถ่ายเขาให้ดูเคสเดี๋ยวฝากไว้ด้วยสำหรับร้านอูเย็นตาโฟประตูผีแล้วก็ฝากอร่อยต้องแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้ากับอร่อยต้องแชร์กลับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้ำอร่อยมากมีแต่คนเมื่อวานเพื่อนก็มากินกินแต่น้ำใช่กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วกินน้ำอุ้ยน้ำโคตรอร่อยเลยก็เลยไม่มากินก๋วยเตี๋ยวละมีให้ใส่ถุงครับ4-5ถุงไหม